ยาดมตาโป๊ยเซียนเปลี่ยนพลาสติกเป็นถนนอัพไซลิงลดปัญหาพลาสติกสะสมในประเทศเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนของคนไทยบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตาโป๊ยเซียนทั้งยาดมตาโป๊ยเซียนพิมพ์เศษน้ำตาโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กผู้จัดโครงการโป๊ยเซียนโกกรีนทูเกเตอร์ที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันสู่ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนพร้อมกับการรณรงค์เพื่อลดการใช้พลาสติกรวมถึงการสนับสนุนนำพลาสติกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อรวบรวมพลาสติกเหลือใช้มาอัพไซลิงให้เป็นอิฐบล็อกโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปรรูปพลาสติกก่อนนำไปสร้างถนนภายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเป็นบริเวณทางเดินริมกำแพงวัดพระศรีสันเพชรบริเวณหน้าป้อมแนวกำแพงวัดบริเวณป้อมจำหน่ายบัตรทางเข้าวัดและบริเวณข้างสระน้ำลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตรพื้นที่รวมกว่า 2,259 ตารางเมตรสร้างจากพลาสติกเหลือใช้จำนวน9ตันโป๊ยเซียนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดก็จุดเริ่มต้นนะครับก็เกิดมาจากการที่โป๊ยเซียนนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็โบราณสถานสำคัญของชาตินะครับแล้วเราก็มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับเราก็เห็นว่าในส่วนที่เป็นทางเดินที่เลียบกำแพงวัดพระศรีสันเพชรนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมากๆนะครับในตั้งแต่อดีตละเพราะว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังนะครับกรุงเทพมีวัดพระแก้วยังไงอยุธยามีวัดพระศรีสันเพชรอย่างนั้นนะครับความสำคัญเท่ากันเลยแต่ว่าทางเดินที่ควรจะ อยู่ในจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับมันมีสภาพที่ทรุดโทรมเพราะว่ามันใช้งานมายาวนานแล้วนะครับทีนี้ก็เลยได้เข้าไปคุยกับทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับโดยความกรุณาของท่านผอ.ก็ได้ร่วมมือกันนะครับแล้วก็คิดว่าถึงเวลาละที่เราน่าจะบูรณะทางเดินนะครับตรงจุดโบราณสถานสำคัญของชาตินะครับแต่จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวนะครับด้านการบริการประชาชนรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็เลยได้เกิดเป็นโครงการโป๊ยเซียนโกกรีนทูเกเตอร์นะครับระดมพลาสติกเหลือใช้จากทั่วประเทศมากกว่า9ตันนะครับมาทำเป็นทางเท้าเส้นประวัติศาสตร์ 2,259 ตารางเมตรนะครับเราก็ได้ลดขยะพลาสติกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการรักษาโบราณสถานแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวก่อนเลยผมชอบ คือผมชอบประวัติศาสตร์แล้วก็เราในงานอีกด้านนึงเนี่ยคือผมก็ทำงานเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์เรียนด้านนี้มาแล้วก็เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องตั้งคำถามนะผมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเราถามว่าวันนี้อยุธยาเอา GDP เข้าประเทศเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นอยุธยาจึงเป็นพื้นที่ที่มีความหมายกับพวกเราทุกคนนักท่องเที่ยวต่างชาตินักเที่ยวคนไทยนะครับยังไงเราก็ต้องไปอยุธยานะครับแล้วทำไมเราถึงจะไม่ทำห้องรับแขกของบ้านเมืองเราให้มันสวยให้มันดีแล้วก็ให้มันยั่งยืนนะครับเราก็เลยเกิดเป็นความคิดตรงนี้ขึ้นมาครับผมก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเราคอนเซิร์นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ตระหนักว่าเราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะยังไงเราก็มีการใช้พลาสติกเราก็มีการใช้ทรัพยากรนะครับเพราะฉะนั้นโครงการในปีหน้านะครับเราก็จะยังมีการแปรรูปนะครับของเหลือใช้ต่างๆเอาไปทำประโยชน์นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของการพูดคุยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้อธิบายไปว่าทุกๆโครงการเราจะพยายามยิงปืนนัดเดียวไม่ใช่นก2ตัวนะผมอยากให้นกมันตายทั้งฝูงเลยอ่ะคืออยากให้มันได้ประโยชน์ในหลายด้านนะครับผู้คนทั่วไปใช้ประโยชน์ธรรมชาติได้การท่องเที่ยวได้เศรษฐกิจได้เราอยากให้มันเกิดประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพูดคุยกันเพื่อให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมดีใจครับผมดีใจเพราะว่าถนนที่เขาทำมาเนี่ยมันน้องที่เราใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของความสวยงามกลมกลืนกับพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความกลมกลืนกับพื้นที่ดีไซน์ดีฟังก์ชันดีเพราะว่าก่อนที่เราทำเนี่ยเรามีการพูดคุยเรามีการปรึกษากันมากว่าที่จะเห็นอย่างเงี้ยมันมีการพูดคุยกันหลายรอบกว่าจะได้รูปแบบที่ลงตัวกว่าจะได้สีสันกว่าจะได้ขนาดทุกอย่างมันมีการคิดพิจารณาร่วมกันไปตลอดแล้วก็พอเวลามันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราชื่นใจคือว่าคนที่มาใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันดีมันสวยแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิมครับผมจริงๆเนี่ยด้วยคุณภาพจากผู้ผลิตนะครับผมเขาก็บอกว่ามีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าวัสดุเดิมที่เป็นอิฐก็บอกว่าถามว่าทำไมต้องเป็นลักษณะอย่างนี้คือว่าเราจะทำออกแบบให้มันกลมกลืนกับโบราณสถานอยุธยาเนี่ยโบราณสถานเราจะสร้างด้วยอิฐ
พราะฉะนั้นเนี่ยทางเดินตรงนี้มันคือการเอาอิฐบล็อกเนี่ยทำให้รูปร่างหน้าตาเหมือนอิฐแล้วก็เอามาเรียงกันนะครับผมก็1คือถามว่ามันดีกว่ายังไงคือรูปแบบมันมีความได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเวลาการเรียงเวลาอะไรพวกนี้มันก็จะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอมันเรียบร้อยเสร็จปั๊บความคงทนมากขึ้น2ในเรื่องของการใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับผมก็ทำให้ผิวการจราจรเรียบขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนเดินไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์พวกนี้ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับก็สามารถติดตามนะครับทุกกิจกรรมของโปรยเซียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับโปรยเซียนพิมพ์ว่าโปรยเซียนได้เลยนะครับแล้วก็ช่อง Official YouTube ของเรานะครับโปรยเซียน Official นะครับก็จะมีรายการมีสาระดีๆนะครับรวมถึงพาไปเที่ยวอยุธยาด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์สนุกๆนะครับที่รอให้ทุกคนมาติดตามกันอยู่นะฮะรวมถึงช่อง TikTok นะครับของโปรยเซียนด้วยแล้วก็สื่ออื่นๆทุกกิจกรรมของโปรยเซียนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยุธยาเนี่ยหลายคนบอกว่าเคยไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเมืองนี้ไปซ้ำได้ใช่ไหมครับก็ในนามของอุทยานก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวอุทยานจริงๆอ่ะนอกจากว่ามาเที่ยวชมประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้มาดูอย่างคืออยากดูให้มาดูถนนที่สร้างจากพลาสติกเหลือใช้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่บริจาคพลาสติกเหลือใช้ของตัวเองอ่ะผมอยากให้มาดูว่าณวันนั้นพลาสติกเหลือใช้ในมือของท่านเนี่ยวันนี้กลายเป็นถนนที่ท่านได้เดินอยู่ทุกวันนี้ครับผม